สวัสดีครับวันนี้เราก็ตรงแมปคิดนะครับเราจะลองมาปักหมุดจากลองทิจูดกับลาติจูดที่เราได้มานะครับไปที่โปรเจกต์ที่ทำไว้เลยครับอันนี้ง่ายมากเพราะว่าฟังก์ชันเราเขียนไว้หมดละคราวที่แล้วเราเก็ตปักหมุดจากหาโลเคชันนะครับจากaddress ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราจะสมมุติเรารู้ longitude กับ latitude เช่นเรามีหน้าร้านแล้วก็เรารู้แต่ว่าแต่ละหน้าร้านเราเนี่ยมี longitude latitude เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถปักหมุดตามนั้นได้เลยนะครับก็ใช้แบบนี้สมมุติผมตั้งตัวแปรชื่อเรารู้ว่าร้านอะไรสุดเป็นเดอะเบเกอรี่ตัวนี้นะครับโฮเทลโลเคชั่นก็ให้เท่ากับ CL location coordinate 2D นะครับแล้วก็ใส่ latitude longitude เลยง่ายมากตัวนี้ผมใส่เป็น 13.7498 ก็คือตัวที่เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ 100.5427 อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้ไอ้ตัวที่ฟังก์ชันตัวนี้เห็นไหมครับ create ตัวไหนนะเนี่ยครับ create annotation ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยที่เราสร้างมาตัวแปรนี้แล้วก็ใส่ไทเทิลเข้าไปอะไรก็ได้อาจจะบอกว่าเวเล่โฮเทลแล้วก็ซับไทเทิลนะครับก็เป็นเพิ่มคำว่าเดอะเข้าไปแค่นี้เสร็จง่ายไหมครับรันดูมาไหมเบอร์เราปักไว้ใกล้กันนะครับต้องเข้าใกล้หน่อยเห็นไหมครับมาละมี2อันละคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีตัวนี้จริงๆเนี่ยเราจะต้องถ้าจะให้ถูกเนี่ยเราต้องสร้างคลาสขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ผมเอาง่ายที่สุดก่อนเดี๋ยวค่อยมาสอนวันหลังเราก็ทำอย่างนี้เลยนะครับนี่เขียนฟังก์ชันนี้เข้าไปoverline ฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน map view แล้วก็เลือกหาตรงที่เป็นนะครับตัวไหนอ่ะ map view view for annotation ตัวนี้นะครับแล้วก็ return เป็น mk annotation view ตัวนี้นะแบบนี้แล้วเขียนโค้ดเข้าไปตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเราทำแบบนี้เลยถ้าเราใส่ค่าเข้าไปเลยเราบอกว่า let annual view ให้เท่ากับ mk pin annotation view นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาตัวนี้เข้ามา annotation ตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ครับว่า annotation ที่ลงมาเนี่ยที่แสดงอยู่เนี่ยเอามาใส่ที่นี้นะครับแล้วก็ reuse นี่เป็น default ครับใส่ที่นี้ก็ได้แล้วเราก็มาให้ค่า no view dot pin tint color ตัวนี้นะครับที่จะเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่ตามใจชอบเลยครับว่าจะเอาสีไหน UI color เป็น UI color นะครับเป็น orange color ก็ได้สีส้มครับ no viewอันนี้จะให้แสดงแอนิเมชันไหมก็ animate drop แล้วก็ true ครับแล้วก็ return นะ return annual view ตัวนี้เข้าไปนะ ก็เสร็จละนะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าทุกๆอันจะเป็นอย่างนี้หมดลองดูนะครับทั้งใน user location เราด้วยเห็นไหมครับจะเป็นในปุ่มตัวเนี้ยไปหมดเลยเห็นไหมครับแยกไม่ออกนะครับถึงบอกว่าจริงต้องสร้างคลาสแต่ถ้าเรายังไม่สร้างคลาสเนี่ยเราใช้แบบนี้เช็คง่ายๆไปก่อนนะครับเราก็บอกว่า if annotation dot is kind of class เป็น mk user location นะครับถ้าเป็น mk user location เนี่ยก็ให้ return กลับไป default มัน return new else
ถ้าไม่ใช่เราก็ return ของเรานะครับอันนี้ทำแบบนี้ลองรันใหม่เดี๋ยวค่อยบอกให้ว่าทำเป็น class ยังไงนะครับเอาง่ายๆไปก่อนก็เปลี่ยนสีได้ละนะครับส่วน user location ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่โอเคนะครับพอจะทำกันได้ละจริงๆแค่นี้ก็สามารถที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมถ้าเรามีหลายหน้าร้านก็อาจจะเป็นบัตทอนแล้วก็จิ้มมาดูว่าหน้าร้านไหนอยู่โลเคชันไหนได้ละครับวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ